ยอมครับผมพวกยอมจอมยอมจำนนครับเพราะว่าเราไม่มีทางสู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วคุณไม่ให้เราขายพี่ตั้งแต่แก่คุณไม่ให้พวกคุณที่ไม่เป็นเราจะไม่ขายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพบกันกับดิฉันและ Special News Report นะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันได้ยืนอยู่ตรงที่หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะคะข้อสรุปจากทางเมืองพัทยานะคะให้กับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหับเล่แผงลอยรถพ่วงข้างนั่นเองนะคะซึ่งจากที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาในการหาข้อสรุปในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มีการยื่นข้อเสนอทั้ง10ข้อนะคะวันนี้ทางเมืองพัทยาจะให้คำตอบว่าทางข้อเสนอ10ข้อที่ทางพ่อค้าแม่ค้าประชาชนได้มีการร้องขอมานั้นเป็นไปได้หรือไม่ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้ชุมนุมพ่อค้าแม่ค้าหับเล่แผงลอยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้ารถพ่วงข้างที่มีการขับรถขายยังพื้นที่ของสายชายหาดนะคะจอมเทียนและพัทยานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะคะเพื่อที่จะมารับฟังข้อคิดเห็นในวันนี้นั่นเองค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อได้เลยค่ะก็ได้มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมแล้วนะคะซึ่งด้านหลังนี้ค่ะก็เป็นการพูดคุยกันนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการเคลื่อนไหวมารับฟังข้อคิดเห็นนะคะจากทางพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งก็มีการยืนยันนะคะว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยไม่ได้รับคำตอบในส่วนของข้อเสนอที่มีการให้ไปก็จะมีการปิดถนนแล้วก็มีการประท้วงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามก็ได้มีการมาขอความเห็นใจจากทางพื้นที่เมืองพัทยานะคะให้เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่หาเช้ากินค่ำนั่นเองนะคะแต่ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องรับฟังความคิดเห็นจากทางพื้นที่เมืองพัทยาในการอนุมัติก่อนนั่นเองนะคะซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าหับเล่แผงลอยเองก็มีการทำผิดในส่วนของกฎหมายนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ผ่อนปรนในส่วนของค่าปรับนะคะจาก 2,000 บาทเนี่ยลดลงมาเป็น 300-400 บาทนั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยวันนี้ในส่วนของคำตอบข้อนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้นะครับเรามาฟังผลตั้งแต่ที่เรามางวดที่แล้วเพราะว่าทางเมืองเขาแนะนำฮะเขาบอกให้พวกเรามาฟังผลวันที่19เราไม่รู้ว่าคำตอบเขาจะให้เรายังไงแต่วันนี้เรามีเขามีใบปลิวมาแก่พวกเราผมขอดูใบปลิวครับเขามีใบปลิวตัวนี้มาให้พวกเราแต่ผลที่อยู่ในใบปลิวนี้ก็คือบอกแล้วว่าไม่ได้รับคำตอบอะไรที่เราเรียกร้องไปสักอย่างคือเขาตัดประเด็นที่พวกเราเรียกร้องไปหมดเลยครับผมแล้วเขาไปแจกใบปลิวบอกว่าถ้าวันนี้ถ้าทุกคนถ้าใครมาเขาจะเอาตำเขาจะทหารมาจับให้หมดเลยครับผมพวกผมก็ไม่รู้ว่าจะจับผมในข้อหาอะไรเพราะว่าผมไม่ได้โจรพวกผมเป็นแค่พ่อค้าเล่ก็จริงผิดกฎหมายก็จริงแต่คำขอพวกผมก็คือว่าคำว่าผิดกฎหมายของเขาเนี่ยพวกผมก็ผิดจริงแต่อยู่ว่าพวกผมขอเรียกร้องลงมาคือถ้าจับถ้าปรับน่ะลดจากสูงสุดอะลงมาต่ำสุดที่พวกผมขอได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ผลคำตอบตรงนี้พวกผมก็ต้องมาเรียกร้องต่อเพราะว่าถ้าพวกผมไม่เรียกร้องตรงนี้พวกผมก็ไม่มีเพราะว่าพวกผมหาข้าวกินข้าวเงี้ยเพื่อปากเพื่อท้องพวกผมเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อทุกๆคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อครอบครัวทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าลูกเขาก็เรียนลูกเขาก็กินพ่อแม่เขาก็กินบางคนพ่อแม่อาจจะพิการแต่เขาไม่ได้ไปค้าขายสิ่งผิดกฎหมายเขาไม่ได้ไปปล้นไม่ได้ไปกี้แต่เขาคือมาค้าขายถูกต้องตามกฎหมายของพวกผมแต่ผิดกฎหมายของเขาถ้าพวกผมมาจอดตามริมฟุตบาทรถอย่างอื่นก็จอดได้แล้วทำไมพ่อค้าเล่อย่างพวกผมจอดไม่ได้บ้างพวกผมก็อยากทราบเหมือนกันว่ากฎหมายของเขาอ่ะเขาบีบพวกผมในข้อไหนบ้างแต่พวกผมทำตามหน้าที่ของพวกผมคือหาเช้ากินข้ามนั่นเองถ้าโดนจับจริงๆอ่ะลดลงมาหน่อยได้ไหม300 500ไม่ใช่ว่าจะ 2,000 อย่างเดียว 2,000 คือต้นทุนพวกผมแล้วครับแล้วกำไรผมหายไปไหนก็ไม่มีแล้วไปจับ 2,000 ต้นทุนก็หายหมดแล้วถ้าเขาทำงี้ก็แย่ครับผมค่ะแล้วนี้มีข้อเรียกร้องอะไรวันนี้จะมานำเสนอกับทางเมืองก็คือเรียกร้องของผมคือ3ข้อตามเดิมที่ผมเรียกร้องไปแล้วครับคือไม่ขอมากแต่ถ้าไม่ได้จริงๆขอเป็นข้อเดียวอ่ะข้อเดียวคือถ้าจับถ้าปรับ
ลดลงมาหน่อยได้ไหมไม่เอาเยอะครับเอาแค่ข้อเดียวก็ได้คือลดลงมาให้หน่อยว่าลดลงมาจาก 2,000 เหลือ500หรือ300ได้ไหมค่ะแล้วผมแล้วก็ที่จับที่ปรับผมไปอ่ะใบจับใบเสียค่าจับครับปรับขอเป็น7วันได้ไหมค่อยจับได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าจับทุกวันผมก็ไม่มีตังค์ที่จะมาเสียได้หรอกครับเพราะค่าขายแต่ละวันก็ไล่วันละ2 300 400 500สุดๆก็ได้เนี่ยยิ่งทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ลงมาทุกวันนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีพ่อค้าแม่ค้าเราก็หาเช้ากินค่ำอยู่แล้วขอความช่วยเหลือขอความกรุณาหน่อยนะครับให้สื่อช่วยพวกผมด้วยขอบคุณมากครับคือเราได้วางแผนตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเรามีทั้งกำลังตำรวจทหารอปภร.และเจ้าที่เมืองนะครับซึ่งมาร่วมกันทั้งหมดเลยคราวนี้เราจะบล็อกเขาอยู่ที่ตรงเนี่ยตรงลานเนี่ยเสาธงนะครับแล้วก็ให้ขึ้นไปเจรจาได้ไม่เกิน5คนค่ะครับแล้วในส่วนข้อเสนอวันนี้ที่มีการเสนอมาเนี่ยมีแนวโน้มยังไงบ้างอ๋อเราได้ประชุมไปแล้วนะครับผมในฐานะประธานกำกับดูแลชายหาดเนี่ยก็ได้ประชุมกับท่านปลัดเมืองนะครับกับทางทหารทางอำเภอทางตำรวจทางอพร.หมดแล้วอ่ะคือจุดยืนเดิมนะครับเราต้องการรักษาภาพลักษณ์ทางชายหาดนะครับเฉพาะชายหาดพระยาวอล์กกิ้งตลอดจนถึงจอมเทียนนะครับเราคงจะต้องปรับเต็ม 2,000 บาทนะครับส่วนสายอื่นๆเนี่ยก็ตามดุลพินิจของเจ้าที่เขาครับผมค่ะและในส่วนของข้อเสนอที่ให้มาทั้ง10ข้อเนี่ยข้ออื่นก็คือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าจะให้ปรับ300อยู่1อาทิตย์อะไรเงี้ยเป็นไม่ได้จะให้ขึ้นทะเบียนซึ่งทางคุณสินชัยนะครับนายกสมาคมธุรกิจอะได้คุยกันก็เห็นใจแต่ยังหาที่ไม่ได้แต่จริงๆแล้วแถวชายหาดก็มีตลาดอยู่นะครับซึ่งไปเช่าก็ได้นะครับก็มีอะไรจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าไหมครับครับคือต้องมองสองมุมนะครับเราก็เห็นใจการค้าขายของเขาแต่คราวนี้กฎหมายเราต้องบังคับใช้นะครับแล้วก็ถ้าปล่อยปละละเลยกันมานานเนี่ยมันก็จะวิ่งเต็มไปหมดนะครับเราไม่โทษผู้ใดผู้หนึ่งนะครับไม่ว่า2แถวหรือรถทัวร์เดี๋ยวเราค่อยไล่ไปทีละจุดนะครับผมวันนี้ก็ต้องเป็นซาเล้งก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด้านของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้มีการส่งตัวแทนนะคะขึ้นไปรับฟังข้อสรุปนะคะจากทางเมืองพัทยานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการลงมาแล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการมาประกาศนะคะให้กับทางด้านของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่รออยู่ด้านล่างนะคะให้ได้รับทราบกันในส่วนของข้อสรุปในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งจากทางข้อสรุปค่ะก็เห็นว่าทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก็มีท่าทีที่ไม่พอใจนะคะจากทางคำตอบของทางพื้นที่เมืองพัทยานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังนะคะบทสัมภาษณ์ของทางด้านของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่วันนี้ได้มาร่วมชุมนุมกันที่นี่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในข้อสรุปในวันนี้ค่ะที่ฟังมาคือมันไม่ถูกต้องแล้วล่ะครับคือประเด็นของเขาคือเขาไม่ยอมเราสักอย่างเขาไม่ให้เราสักอย่างเลยเราขอเขาอ่ะใช่เส้นที่เขาขอเรามาคือจอมเทียนชายหาดใช่ไหมครับคือเรามาเขาไม่ให้เราลงขายเขาไม่ให้เราวิ่งผ่านด้วยแต่พวกเราอ่ะจะขายเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้เปล่าครับเพราะทุกคนอ่ะก็ต้องหากินก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวคนมาเที่ยวคือเขามาเที่ยวชายเลอยู่แล้วเขาไม่เที่ยวหรอกตามสอกตามซอยอาจจะมีบ้างคนเดินแต่มีส่วนน้อยส่วนมากคือคนมาเที่ยวทะเลแต่ที่พวกเราขอแค่ให้ลดราคาลงหน่อยที่การปรับอะครับไม่ใช่ว่า 2,000 เต็มอย่างเดียวถ้า 2,000 เต็มอย่างเดียวอะทุกคนตายกันหมดแล้วครับรถจะวิ่งผ่านเขาก็ไม่วิ่งผ่านเขาว่าคุณอยู่พัทยาคุณหาวิ่งวนไปทางอื่นเองเขาพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องพวกผมจะทำอะไรได้พวกผมแค่เราแค่ประชาชนตาดำๆเหมือนเขาพูดอะไรได้บ้างอ่ะเราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็คือขอแค่นี้
ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เราขอแค่ลดลงมาคนเราเนี่ยเนาะทำยังไงกันต่อไปคะจะขายขอหลุดลงมาพวกผมก็ขายตามเดิมอ่ะแต่อยู่ที่ว่าทุกคนจะเอายังไงก็ว่ากันมาอันนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยพวกผมทำอะไรไม่ได้เลยพวกผมทำอะไรกฎหมายอยู่ก็คือกฎหมายอยู่ในมือแล้วประชาชนทำอะไรได้ล่ะครับเอานี่นี่อย่างเจ๊นะอย่างเจ๊แต่งตัวแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยมาสั่งกับข้าผมพอแสดงบัตรปุ๊บจับผมเลยตายอะไรใช่ไหมใช่ต้องใส่เครื่องแบบนะใส่เครื่องแบบเขาขี่รถมาเขาขี่รถเครื่องมาอย่างนี้ใช่ไหมผมขอว่ารถเครื่องจับไม่ได้ไหมเขาว่าถึงจะใส่ชุดครึ่งท่อนมาก็ช่างแต่เขาวิบัติเขายื่นเราได้เขาจับเราได้ทำงั้นมันก็ไม่ถูกต้องคือเขาบีบพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวเขาบีบเราอย่างเดียวเลยคือตอนนี้ไม่ให้ขายไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ขายไม่ขี่รถวิ่งผ่านด้วยอีกหน่อยก็แสงเกียงในตัวเดียวนะมั้งไหมแล้วตอนนี้นี่มีอะไรอยากจะขอทางเมืองก็คือพวกผมอยากขออย่างเดียวอ่ะถึงพวกผมวิ่งผ่านถึงพวกผมจะขายยอมรับว่าผิดกฎหมายแน่นอนแต่ปรับลดลงให้พวกผมหน่อยได้ไหมไม่ต้อง 2,000 จับก็ยอม3,500เราไม่ว่าอยู่แล้วเราเป็นพ่อค้าเล่เรารู้ว่าผิดกฎหมายอยู่แต่คือเราขอให้ลดลงหน่อยได้ไหมแต่ทางผู้ใหญ่เขาว่าถ้าลดลงให้ถ้าปรับน้อยพวกผมก็จะไม่กลัวพวกผมก็จะทำตามที่ผมใช่ถึงจะปรับยังไงมันก็ขายอยู่แล้วถ้าไม่ขายแล้วเขาจะหาเอาที่ไหนหากินกันทุกคนมันก็หาเช้ากินข้ามอยู่แล้วกำไรแค่200-300จะเอาอะไรมากมายกับพ่อค้าเล่อย่าปรับเยอะนักเลยฝากสื่อนะครับฝากสื่อช่วยหน่อยครับช่วยจาก 2,000 ลงมาจาก5สัก500 300ได้ไหมอย่าปรับเยอะนักเลยฝากสื่อหน่อยนะครับฝากสื่อหน่อยให้ปรับยอมอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่มาลงพื้นที่รายงานสถานการณ์สดในตอนนี้นะคะการชุมนุมก็ยังคงมีท่าทีที่จะมีการชุมนุมกันต่อไปของทางพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงรอยหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ารถพ่วงชายหาดพัทยานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางด้านของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงมีท่าทีที่ไม่พอใจในคำตอบของทางเมืองพัทยาที่ให้คำตอบมานะคะก็ต้องดูท่าทีกันต่อไปค่ะว่าจะมีการเรียกร้องข้อเสนอกันต่อหรือว่าจะยุติยอมรับข้อคิดเห็นจากทางพื้นที่เมืองพัทยานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะติดตามกันค่ะแต่สำหรับวันนี้ดิฉันสรัญชนาเพียรการและทีมข่าว Special News Report ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ